90 180โอเคกลับด้านกัน180มิลเลอร์180ก็ต้องเป็นบอททอมท็อปมิดเดิลนะแล้วก็แอพพลายอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าผมเรียนแบบง่ายดีครับง่ายโอเคครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วตอนนี้ผมก็กดนะครับผมก็สร้างเป็นซัพพอร์ตขึ้นมาจีตั้งชื่อซัพพอร์ตหมายเลขหนึ่งนะครับตอนนี้ผมซัพพอร์ตตัวนึงแล้วแต่ผมก็จะเอามันไปวางกับแนวท่อที่ผมต้องการแล้วผมก็เริ่มทำงานต่อแต่ระหว่างทำเนี่ยเดี๋ยวผมต่อท่อสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็จะซีต่อมันอยู่กับมิดเดิลพอยต์กับชิปนะครับผมก็ยกมันขึ้นมาให้ชนกับมิดพอยต์ของเขาผมกด X-ray mode แล้วก็เชื่อมต่อกับมิดพอยต์เซ็นเตอร์ของท่อใช้ tool ที่ที่ว่า profile reader เนาะทำเลยมาชนตรงนี้ง่ายๆกันเอาละตอนนี้ผมก็จะซิงค์นะครับอ๋อนี่ไม่ได้เขาข้ามนะเขาข้ามเป็นดูมันอยู่ผ่านจอตรงนี้ขึ้นเชื่อมตรงนี้โอเคนะครับไปต่อไปตอนนี้ผมก็จะซิงค์ผมเข้าเหมือนกันเนาะเพื่อส่งให้ดูต่อตอนนี้ผมก็จะอัพพับบิชครับตรงนี้โอเคแล้วที่ทุกคนก็จะเห็นผมแล้วเนื้อไปครับมาเราไปดูเครื่องอื่นดูว่าเขาซิงค์ยังไงแล้วผมก็ทำงานต่อโอเคและสถานการณ์ผมก็เริ่มนะครับผมก็เริ่มนะครับที่จะเช็คว่าแต่ละคนถึงไหนกันแล้วนะงานผมช้าหรือเปล่ากลายว่าผมจะกดดันแล้วเพราะผมช้าสุดตอนนี้ถูกไหมครับคนอื่นกำลังไปไกลแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราก็กดไปที่ทิมเบิลนะขอแล้วกดเอเมเจอร์แล้วก็ซิงค์แต่ทุกคนจะเริ่มเห็นสกิลผมแล้วนะครับโอเคด้วยโปรไฟล์วิดีโอผมจะทำให้จบทีเดียวเลยคือยอมช้าครั้งหนึ่งเพื่อเร็วนะครับผมก็อัพเดต yes left hand ก็หวังว่าผมจะไม่ช้าที่สุดนะอันเนี้ยกดดันเลยเกินไปแล้วครับโครงสร้างขึ้นบนแล้วนะครับส่วนไปวิ่งไปไหนเนี่ยโชว์ให้ดูนะครับว่าผมสามารถที่จะทำงานยังไงได้ไวนะครับดูกลยุทธ์นะผมจะโปรไฟล์วิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มสร้างนะครับไฟล์เดี๋ยวผมแก้เราต้องการดูให้แดงตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อย yes นี่ผมรู้แล้วนี่คือแกนนะครับตรงนี้อันนี้ผมก็จะเริ่มทำงานนะครับโดยการที่เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Assembler นะครับนี่ซิงค์หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ Assembler ดูนะครับผมก็ไปที่โปรไฟล์ Assembler แล้วผมก็กดนะครับบวกโปรไฟล์ใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่าSteel กันนะครับผมก็กด Component บวกแล้วผมก็แซมปิ้งไปที่ฟอร์มโมเดลนะครับสปริงไปที่ตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายหน้าเขาให้หน่อยนะ